โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง Fatech นะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม GTA Online นะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการซื้อรถใหม่กันนะฮะโดยจะเป็นรถที่มันแพงที่สุดในเกมนะก็แพงที่สุดในแบบของรถที่เป็นซุปเปอร์คาร์นะฮะอาจจะไม่ใช่รถที่มันเป็นแบบแพงที่สุดในแพงที่สุดจริงๆอ่ะอย่างพวกรถติดอาวุธอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันนะฮะวันนี้เราใส่เสื้อรถยี่ห้อนี้แล้วนะฮะ Benefactor ฮะนี่รถตาเพชรของเราผมเองก็มีรถยี่ห้อนี้อยู่บ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเยอะมากมายเนาะส่วนมากจะสะสมแบบ Lambo ฮะ Pegasi ในเกม GTA อะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะรถที่แพงที่สุดตอนนี้นี่ฮะอันนี้คือแบบนับจากถูกไปมากฮะอันนี้มากไปถูกนี่ฮะคันนี้โอ้ราคานี้ก็เกือบ3ล้านฮะอยู่ที่2ล้าน8เลยนะคือผมก็จะมีไอ้คันนี้แล้วนะโปรเกนอิมเมลัสแล้วก็ X80 อีกคันนึงที่แพงเลยก็คือน่าจะเป็น Tesla นะฮะรู้สึกว่าจะแพงติดอันดับเหมือนกันอยู่หัวแถวเหมือนกันเนาะแต่ว่าสัปดาห์นี้มันลดราคาไงจริงๆคันนี้ควรจะแพงเป็นอันดับ2เนาะแต่ว่ามันลดราคาฮะโอเคแต่ว่าก่อนอื่นแล้วเนี่ยคือผมยังไม่เห็นตัวรถเลยแต่ว่าได้ข่าวว่ามันไปโชว์อยู่ที่คาสิโนเพราะว่ามันเป็นของรางวัลในคาสิโนใช่ไหมไอ้ที่เขาหมุนเอาอะไรนะในคาสิโนกันอะแต่ว่าของประเทศเราเล่นไม่ได้ฮะต้องมุด VPN ไปไม่งั้นก็โดนแบนชัวร์แต่นี้ไม่รู้นะผมก็ไม่เคยลองแล้วก็ไม่กล้าเหมือนกันเพราะว่ามันแบบเสี่ยงฮะต้องรีเซ็ตตัวละครใหม่คือมีคนเคยโดนนะปะผมก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรเห็นไหมว่าตอนนี้ลงรถเราว่างนะฮะเหมาะแก่การเอารถใหม่ของเรานะฮะ Benefactor Clicker มาใส่ละเกินจริงๆก็ไม่ได้ว่างหรอกจะให้ไปอยู่อีกหลังหนึ่งนะฮะวันนี้เราคันไหนไปดีเอาเป็นTesla แล้วกันฮะคันที่แพงลงมาเป็นดับ2นะฮะจริงๆก็ติดหัวแถวแพงหมดอะพวกรถ3คันหน้าเนี่ยจะมีคันนี้ฮะถูกหน่อยก็ประมาณล้านกว่าๆนะฮะคันที่เหลือก็จะประมาณแบบ3ล้าน2ล้านยกเว้นคันนู้นคันนู้นจะล้าน3อ่ะ Lambo ก็คันนี้มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องอื่นก็ดีอยู่เรื่องเลี้ยวเรื่องอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าคันที่แรงสุดคือคันไหนนี่ฮะคันเหลืองคันนี้ฮะ811ก็เป็นรถที่แรงที่สุดในเกมเลยเนาะเพราะว่าผมเอาไปลองมาแล้วคือไม่มีคันไหนสู้ได้เลยฮะถ้าเทียบกันเรื่องของความเร็วทางตรงอย่างเดียวนะคือคันนี้แบบปลายแม่งแดกทุกรุ่นเลยเนาะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่ค่อนข้างเยอะนะเรื่องของเบรกมันก็ไม่ค่อยดีเรื่องของการเลี้ยวการเข้าโค้งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะคือรถแต่ละรุ่นมันก็จะเด่นกันคนละด้านนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาคันนี้กันเทสลาจริงๆแล้วก็คันเดียวกับไม่ใช่คันเดียวฟิลมันจะคล้ายๆกับ X80 คันที่อยู่กันตรงกันข้ามเนาะก็มันจะเป็นรถที่แบบเบรกไม่ค่อยอยู่เหมือนกันนะนี่ก็เสียงอาจจะเงียบๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเปิดเสียงเบาด้วยแล้วรถคันนี้มันเป็นรถไฟฟ้าด้วยนะนี่ทุกคนจะได้ยินเสียงแต่เสียงที่มันเป็นเสียงเสียงเหมือนแบบเบรกอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวเบรกให้ดูนี่คือผมไม่ได้แบบลืมเปิดเสียงเกมนะอันนี้มันเป็นรถไฟฟ้าฮะเดี๋ยวลองขี่เร็วๆไม่รู้ว่าจะมีเสียงมอเตอร์ขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูเริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วไม่รู้ว่าได้ยินกันหรือเปล่าฮะวันนี้มาแบบอื่นๆมากฮะถ้าเกิดว่าผมพูดแบบติดขัดหรือลิ้นพันกันก็ต้องขออภัยไว้ตรงนี้นะฮะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เลยอึ๊บนี่ใส่ไฟสีน้ำเงินฮะเทสลาเรานี่เอาไว้ที่จอดตรงนี้ฮะ VIP คาสิโนผมยังไม่ซื้อนะไม่รู้จะซื้อทำไมเพราะว่าเข็ดจากอารีนาวอร์กับ Doom Day High แล้วเหมือนกันคือแบบพอเล่นแบบไปแบบแอค2เงี้ยมันเริ่มยากแล้วก็เลยแบบเลิกเล่นฮะคือยากจัดๆเลยภารกิจไอ้ที่ต้องแบบช่างมันเถอะคือแม่งยากอะไฮดูมเดย์ฮะแล้วก็ต้องใช้เพื่อนเล่นด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าสมาชิกเราแบบไม่พร้อมจริงๆก็ไม่ควรเล่นฮะไม่งั้นจะหัวร้อนเปล่าๆนะไปเดินเข้าคาสิโนกันเดี๋ยววันนี้เราไปดูไคลเกอร์ตัวจริงกันก่อนนะฮะประเด็นหลักคืออยากเห็นโมเดลมันฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงคันมันขนาดไหนเนาะส่วนมากเขาจะเอารถแพทใหม่เข้ามาในคาสิโนนะเป็นของรางวัลอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็พวกรถแพงๆนี่ไคลเกอร์สัปดาห์ก่อนหน้านี้เป็น
ตอมเบิร์กเป็นนีโอเนาะนีโอผมก็มีแล้วเนาะโอ้โหหน้าตามันก็พอได้นะฮะรู้สึกว่าคิดว่าคันมันจะสั้นอยู่นี้เนาะอันนี้คือคันมันยาวมากเลยไฟท้ายก็เหมือน Audi R8 นะฮะตัวรถนี่ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนอะไรดีอ่ะผมไม่รู้นะว่ามันรถมันเอาต้นแบบมาจากรถอะไรแต่ว่าเหมือนจะคล้ายๆพวกโคนิเซกอะไรอย่างงี้เนาะโหใช้ได้เลยฮะแต่แรมแอร์ข้างบนแปลกๆนิดนึงเนาะไอตรงบนหลังคามันดูขัดใจผมยังไงก็ไม่รู้ล้อแม็กก็ธรรมดาฮะล้อแม็กเป็นล้อแบบสปอร์ตเหมือนล้อแต่งในเกมแหละไม่ได้เป็นล้อแบบพิเศษเพราะว่ารถบางคันเนี่ยเขาจะมีล้อแม็กมาให้เป็นลายของตัวเองเนาะแล้วส่วนมากก็จะลายสวยด้วยหรือของในเกมที่ให้มามันก็โอเคอยู่บางลายเนาะวันนี้แหละเข้ามาดูรถแค่นี้แหละฮะโอเคฮะก่อนอื่นไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเราไปกดรถกันก่อนเลยนะฮะแล้วก็รอรถมานะฮะโอเคผมจะเอาไว้ที่ตึกแล้วกันนะฮะตึก CEO เอ้ยใช่แล้วตึก CEO นะฮะกดมาเลยฮะตั้งเกือบ3ล้านกำลังกระเด็นไปฮะโอเคกดมาเลยเต็มราคาไปเลยฮะเอาเป็นสีอะไรดีเริ่มต้นเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันนะฮะเพราะมันโชว์มาเป็นสีเหลืองๆส้มๆก็น่าจะเริ่มแต่งง่ายกว่าเนาะเอาไปที่กาลาด3นะฮะคือผมจะเป็นสายแบบไม่ได้เก็บยาวนะเก็บไปซื้อไปเก็บไปซื้อไปอะไรอย่างงี้เนาะโอเคฮะก่อนที่จะไปแต่งรถกันระหว่างรอรถมาส่งเดี๋ยวจะให้ดูรถที่มันลดราคาในสัปดาห์นี้ก็หลายคันพอสมควรนะอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็เป็นสัปดาห์ของวอลสต็อกไอ้พวกรถติดดูทั้งหลายเนาะสัปดาห์นี้ก็เป็นพวกรถสปอร์ตเทอร์ลอสฮะ Lamborghini Urus ก็เป็นรถที่เป็น SUV ของทางฝั่ง Lamborghini เนาะในเกมเขาก็เรียกว่ายังไงอ่ะ inspiration มาใส่ในรถยี่ห้อน่าจะเป็น Pegasi นะเพราะว่า Pegasi ในเกมนี้มันเป็น Lamborghini ฮะรู้สึกว่าคันของจริงนี่ราคาประมาณ27ล้านอ่ะโอ้โหโคตรแพงฮะแต่ก็รถมันก็เร็วนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าเอาไปใช้งานก็ไม่เวิร์คเพราะรถมันราคาค่อนข้างแพงเลยนะฮะโอเค Lamborghini Urus แต่เกมเขาก็อัปเดตรถใหม่เรื่อยๆนะถ้าเกิดใครเล่นตลอดนะฮะไม่รู้ว่าจะแบบจบแล้วหรือยังเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็มีเกมใหม่ๆออกมาอย่างพวก Red Dead นะเห็นมีข่าวว่า GTA 6จะออกด้วยนะฮะเนี่ยรถราคาเยอะเนาะ Pegasi Torero Torero นะพวกรถสปอร์ตคลาสสิกอะไรเงี้ยคันนี้แนะนำฮะ Tempesta อัน3ตอนนี้เหลือ 800,000 กว่าถ้าเกิดว่าใครช่างใจระหว่างไออีกตัวหนึ่งก็คือไอตัวนี้นี่ Centono ผมแนะนำว่าเป็น Tempesta ดีกว่าเนาะถึงแม้ว่า Centono มันจะถูกกว่าเยอะเนาะแต่ถ้าเกิดเหลือๆก็ซื้อทั้ง2คันฮะจะได้แบบเทียบกันไปเลยว่าอันไหนมันดีกว่ากันลิ้นเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่ฮะ Lambo ตัวที่ถูกที่สุดในเกมก็ไม่แนะนำเนาะถ้าเกิดจะเอาไปใช้ก็คือมันแบบมันห่วยอะฮะคิดว่านะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะซื้อไปแต่งสวยก็โอเคนะคันนี้หน้าตามันดีอยู่นะฮะแต่ใช้งานก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ตอนนี้ลดราคาก็ซื้อไปเถอะฮะประมาณแค่แสนกว่าเองนะ150,000-160,000 Infernus โห Infernus แพงไปปะเนี่ย Infernus นี่ก็มันเป็นรถที่มี NPC ขับอยู่นะก็ไปลองขับกันดูได้นะลองไปตบบอทขี่ดูแต่ผมว่ารถมันเบาๆนิดนึงอ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่หมดแล้วฮะรถที่ราคารถราคาในร้านนี้มีไหม Southern จริงๆร้านรถในร้านนี้ก็น่าเล่นหลายคันนะฮะแพงๆก็มีเนาะเอาจริงๆอ่ะเนี่ยพวกมอเตอร์ไซค์พวกอะไรจะอยู่ในนี้ฮะเดี๋ยวกลับไปร้านเลเจนด์แล้วกันมันไม่มีอะไรลดเลยโหซื้อเทอร์ลอสดีไหมเดี๋ยวผมก็จะซื้อให้หมดแหละนะฮะแต่ว่าทยอยซื้อไปเรื่อยๆไม่รีบเท่าไหร่โหคันนี้มันลดราคาสัปดาห์นี้ถูกลงไป 500,000 เลยนะลิปเปอร์แต่คือผมลองเอาไปขับดูในส่งรถอะมันมีให้เล่นอยู่ผมรู้สึกไม่ค่อยประทับใจกับช่วงล่างมันเท่าไหร่คือมันเป็นซูเปอร์คาร์ที่ช่วงล่างมันย้วยมากแล้วก็ท็อปสปีดมันไม่ค่อยดีอ่ะผมว่านะมันไม่ใช่รถแรงอะไรด้วยแล้วก็หน้าตามันก็ไม่ได้ถูกใจผมมากอ่ะ
มันเหมือนมันจะเอาแบบมาจากไอไลแคนเนาะรถในฟาสต์ภาค7อะฮะที่กระโดดทะลุตึกเนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่อ่ะมันเหมือนผสมมันแบบมั่วๆฮะอันนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้คือคันนี้ผมไม่ชอบเท่าไหร่แต่ถามว่าซื้อเก็บไว้ไหมก็ซื้อนะเพราะปกติเราก็ไม่ค่อยได้แบบถ้าเกิดว่าเต็มราคาคือเราก็ไม่อยากลงทุนอยู่ดีอ่ะไหนๆมันลดก็เดี๋ยวค่อยซื้อให้ดูแล้วกันเนาะแต่วันนี้เอาแบบอันหลักๆของเราก่อนดีกว่าเนาะนี่คันนี้สวยโหพากาไนเอ้ยเพกาซี่พากาไนนี่ว่ะมันไม่ได้เป็นของ Lamborghini ไม่ใช่เหรอแต่คันนี้โอเคฮะถูกลงเยอะเลยจากล้าน9เหลือล้าน2โอเคนะเดี๋ยวผมซื้อคันนี้ไปด้วยแล้วกันคันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ลงรถ3เหมือนกันเพราะว่าผมจะไปแต่งที่ตึก CO นะฮะโอ้โหตังรถรัวๆไม่เป็นไรฮะเก็บไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยนะก็ถามว่าทำธุรกิจอะไรดีนะฮะแนะนำไนท์คลับกับบังเกอร์2อย่างเพราะว่าประหยัดเวลาด้วยได้เงินเยอะด้วยนะฮะถ้าเกิดขยันหน่อยก็ทำ CO ฮะส่งรถส่งกล่องอะไรเงี้ยก็ได้ตังดีเหมือนกันนะฮะสัปดาห์นี้ VIP Work ในรถเทราไบต์นะกำลังคูณ2ปกติรอบละ 30,000 ก็คูณ2ก็รอบละ 60,000 ฮะลองทำดูได้เนาะวันนี้ขอแวะๆหน่อยครับก็คลิปนี้ก็ไม่กะมีคนดูเยอะนะเพราะว่ามันไม่ตรงสายเรานะฮะเราไม่ได้มาสาย GTA นะแต่ว่ามันเป็นเกมที่ผมเล่นอยู่เหมือนกันนะโอเครถคันแรกเพิ่งถึงบ้านฮะสั่งไป2คันแล้วคันแรกเพิ่งถึงรอนานจัดเลยไม่เป็นไรฮะไปรีบกลับบ้านกันดีกว่าเราต้องขับไอ้รถคันนี้ไปนะฮะ Lamborghini มันเป็น Lamborghini แต่ผมลืมชื่อรุ่นมันแล้วชื่อรุ่นในเกมมันคือ Tesseract ฮะตึก CO นะผมเอาเป็นตึกนี้นะคือไม่ใช่อะไรมันเป็นตึกที่ถูกที่สุดอะแล้วเราก็ขี้เกียจย้ายฮะตึกที่ถูกที่สุดมันจะอยู่ใกล้กับอพาร์ตเมนต์ที่ถูกที่สุดเหมือนกันคือเมื่อก่อนผมซื้อ CO แล้วผมก็ไม่ได้ซื้อที่นอนใน CO เนาะเพราะว่ามันแบบราคาแพงอยู่นะราคาเกือบล้านอ่ะเท่าที่จำได้ผมก็ใช้วิธีเดินมาทำงานฮะโคตรลำบากเลยนอนที่อพาร์ตเมนต์ฮะแล้วก็เดินมาทำงานที่ตึก CO แต่ก็ทุกวันนี้ก็เล่นฟาร์มไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยใช้เรื่อยฮะไม่ได้เก็บแบบเยอะแยะขนาดนี้เนาะคือจะเก็บจริงๆผมว่า 100M น่าจะมีถึงอยู่แหละนะแต่ว่าแบบเราเก็บไปใช้ไปก็เหลืออยู่ประมาณนี้คือเกมนี้มันก็หาตังค์ง่ายนะถ้าเกิดแบบเราเวลเยอะๆแล้วเนาะมีธุรกิจหลายธุรกิจแล้วเนี่ยคือหาเงินดีสุดต้องธุรกิจฮะทำธุรกิจในเซิร์ฟนี่แหละถ้าเกิดเราเล่นพวกแข่งรถหรือว่าเล่นพวกโหมดยิงพวกอะไรเงี้ยมันก็ดีนะมันก็ได้ความสนุกมากกว่าตรงนั้นแต่ว่าเรื่องเงินผมว่าธุรกิจทำดีกว่านะฮะถึงแม้ธุรกิจแบบตอนเล่นมันจะน่าเบื่อนิดหน่อยแต่ว่าตังค์มันก็ได้เยอะไงนะฮะมันก็สนุกอยู่นะพวกระบบธุรกิจ MC บังเกอร์อะไรเงี้ยเนาะมันก็ชวนเพื่อนมาเล่นได้อะไรได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปที่กาลาด3เนี่ยลาก่อนเทสแลคลูกพ่อเงียบมากแต่ก็ดีฮะเวลาพูดมันจะได้แบบเสียงมันจะได้ไม่แบบตีกันเนาะเสียงพูดกับเสียงเกมไปวันนี้เราซื้อมา2คันเป็นเอฟเฟคเตอร์ไคลเกอร์จริงๆอยากได้มานานแล้วมันไม่ลดสักทีนะฮะไม่เป็นไรก็เลยแบบจัดมาเลยแล้วกันนะฮะนี่ก็รถที่ซื้อเก็บไว้ยังไม่ได้จัดบนหมู่เลยนะก็จะแบบผสมปนเปกันนะสปอร์ตมัสเซิลอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็รถญี่ปุ่นนะสปอร์ตคลาสสิกอะไรมันมีตรงนี้เพิ่มมาด้วยนี่เฮ้ยทำไมตรงนี้มีตรงนี้เพิ่มมาเอ้ยผมไม่รู้เลยอ่ะเอ้าทำไมในนั้นมันไม่มีเนาะถ้ามีผมก็จะทักอยู่แหละโอเคเดี๋ยวเอาไปลองแบบปกติกันก่อนแล้วกันเนาะเอาแบบที่ยังไม่แต่งยังไม่อะไรโอ้ไฟท้ายเหมือน Audi A8 เลยคันจริงความสุขก็คือผมรู้สึกว่ามันดูยาวแล้วก็แบนกว่าเท่าที่ผมคิดไว้เนาะแม็กธรรมดาฮะแม็กไม่ได้สวยอะไรมากแม็กเหมือนรถสปอร์ตเลยไอ้เหมือนรถแบบรถซิ่งเลย shit, so น่าจะชมแหละ มันชมหรือมันด่าวะโอเคโอ้เสียงเครื่องก็ปกติเนาะเสียงเครื่องรุ่นนี้ก็ธรรมดาฮะไม่ได้เพราะอะไรมาก
ไม่รู้ว่าได้ยินกันหรือเปล่าและการควบคุมดีการควบคุมดีฮะแต่พอรถแต่งปุ๊บแล้วแม่งแบบจะขับยากเลยคือในเกม GTA มันเป็นอย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดเราอยากให้รถขับดีก็คือเราอย่าไปแต่งมันฮะคือมันจะขี่ง่ายมากคันนี้ไม่ได้เน้นเลี้ยวจัดๆนะฮะไม่ได้เน้นเลี้ยวแบบเลี้ยวดีแต่ว่าอัตราเร่งดีนะอัตราเร่งดีอยู่เลยผมไม่ลองเยอะแล้วกันลองคันนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวจะขี่ละเอาไปแต่งละไม่ใช่จะขี่ก็ขี่อยู่นี่แหละไปกลับเข้าลงรถฮะพอรู้ฟิลแล้วเป็นยังไงแหมตัวเบาเลยฮะหายไปเกือบ3ล้านแล้วก็อีกคันนึงฮะยังไม่มาถึงเลยคันละล้าน2ไปหรือว่าถึงแล้วก็ไม่รู้นะน่าจะอยู่อีกชั้นนึงเพราะว่าลงรถไอ้ชั้นนั้นมันเต็มนะฮะจริงๆผมชอบคันนั้นนะเพราะว่าไอ้คันที่ผมซื้อคันที่2อ่ะมันเป็นรถที่มีอยู่ในส่งรถแล้วรู้สึกว่าขับดีนะฮะแล้วก็มันเหมือนไอ้รถพักกันไนท์จริงๆอ่ะนะฮะผมลืมชื่อรุ่นไปแล้วว่ามันชื่อรุ่นอะไรรู้สึกว่าชื่อพักกันไนท์นี่แหละยี่ห้อมันอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราแต่งกันเลยดีกว่ากันเลยดีกว่าลิ้นเป็นอะไรโอ้โหมาฮะโอ้โหใช้ได้เลยนะลองหมุนดูก่อนแต่สปอยเลอร์มันแบบมันแปลกมากเลยอ่ะฮะมันยังไงไม่รู้โอเคเหมือนขี้ปลาสักอย่างนะฮะโอเคโอ้โหค่าแต่งอีกหมดเท่าไหร่ไม่รู้ไม่บวกแล้วกันฮะบวกไปเดี๋ยวเจ็บใจเปล่าจริงๆไม่ต้องรีบก็ได้นะถ้าเกิดว่าไม่ได้ชอบนะฮะแต่คืนนี้ผมอยากได้มานานแล้วหน้าตามันสวยดีท่อนะฮะโอ้โหควันมันบังอ่ะมี3รูอันเดิมออกข้างบนฮะเอาออกข้างล่างดีวะไม่มีผลเรื่องความแรงอะไรเนาะเอาเป็นอันนี้แล้วกันฮะเอาเป็นโครมท่อคู่สีโครมฝากระโปรงฮะฮูดเดี๋ยวดูลายดีกว่ามีลายเนี่ยนี่ไงลายแต่รู้สึกลายคันนี้มันจะแปลกๆนิดนึงเยอรมันฮะลายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ละลายลายไม่ค่อยสวยเลยเอาเป็นว่าคันนี้ผมจะไม่ใส่ลายแล้วกันเนาะถึงไหนแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวแต่งสีก่อนดีกว่านะฮะสีหลักฮะโอ้สีหลักคุมทั้งคันเลยนะคันนี้เป็นสีอะไรดีสีม่วงใช้ได้นะฮะคันนี้ผมอยากได้เป็นสีแบบเอาเป็นสีโทนร้อนแล้วกันเนาะสีแดงคงไม่ครับสีแดงผมมีหลายคันเยอะเกินละเป็นสีอะไรดีไอ้สีเหลืองโอเคนะแต่เหลืองก็มีหลายคันเหมือนกันนะฮะน่าจะโทนแบบส้มๆแล้วกันนะฮะนี่ฮะส้มตอนแรกมันก็เป็นส้มนี่ว่ะเฮ้ยออเรนจ์อันนี้ได้เลยโอเคนะแต่ขอดูเรื่อยๆก่อนฮะเฮ้ยอย่างนี้ก็โอเคนะสีแดงแบบแดงมีหลายแบบมากเลยฮะเฮียลาวาเลสก็สวยเอ้ยหรือว่าสีแบบดุๆก็ได้นะขอดุๆแล้วกันฮะวันนี้โอ้ยเฟี้ยวฮะเฟี้ยวเฮ้ยชอบอันนี้อ่ะจะออกเทาๆหน่อยนะฮะไปคันนี้ดุๆแล้วกันฮะสีที่2สี2อยู่ตรงไหนเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยอยู่ไหนวะอ๋อไม่ใช่นี่วะนึกว่าสีตรงนี้เอ้ยผมไม่เห็นน่ะมันอยู่ในไหนอ่ะหาสีไม่เจอฮะเอาช่างมันแล้วกันทริมข้างในเอาเป็นได้สีแดงแล้วกันสีแดงฮะไปสเกิร์ต
อ๋อรู้แล้วรู้แล้วน่าจะเปลี่ยนสีตรงนี้เนาะสปอยเลอร์ฮะอันที่ขัดใจเรามากที่สุดอันนี้แหละอ๋อนี่คือถอดออกไปเลยเนาะรีมูฟออกไปโอ้โหอันนี้แบบคาร์บอนแบบเหมือนรถซิ่งมากกว่าเนาะไม่เหมือนที่เป็นแบบของซูเปอร์คาร์เนาะอุ้ยอันนี้ทรงนี้ก็เท่นะแต่ทรงอย่างนี้มีหลายคันแล้วอะโอ้มันมีแต่แบบเหมือนรถซิ่งอะฮะเอายังไงดีอันนี้ก็พอได้อยู่นะหรือว่าคันนี้อาจจะแบบให้เน้นซิ่งอยู่แล้วเนาะเอาแบบไหนดีเอ่ยโหมันก็แบบดูเป็นรถซิ่งหมดเลยอะถอดออกก็ไม่เข้าอย่างถอดออกมันโล่งไปถอดออกมันไม่ได้ค่าแท็กชั่นด้วยเนาะถ้าเกิดว่าใส่สไปเลอร์มันจะมีผลเรื่องของการเกาะถนนเพิ่มขึ้นเนาะเอาเป็นอันที่แพงที่สุดแล้วกันฮะหรือว่าคาร์บอนดีเอาไม่บอนแล้วกันฮะเอาธรรมดาแล้วกันโอเคเรียบร้อยเกียร์ทรานสมิชชั่นเรียบร้อยไปเทอร์โบคันนี้แบบเอาเน้นตีมแบบไม่คาร์บอนไม่รถแข็งเนาะเอาเป็นรถแบบขับหรูๆแล้วกันนะฮะล้อเดิมก็โอเคอยู่เดี๋ยวลองล้อคาร์บอนก่อนนะล้อคาร์บอนเราแต่งมาแบบแนวทึบอะพอใส่คาร์บอนแล้วมันมืดไปหมดเลยอุ้ยนี่เท่นะลองดูล้อสีโครมก่อนฮะเฮ้ยอันนี้สวยนะโหแต่ล้อแพงมากฮะล้อโครเมียมแม่งแพงมาก 70,000-80,000 อะแต่ลดราคานี้ฮะใส่ไปเถอะแป๊บนึงนะครับขอดูรายมันก่อนเฮ้ยอันนี้สวย 70,000 ฮะจัดไปโคตรแพงฮะล้อแล้วก็คัลเลอร์ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นล้อโครมอยู่แล้วฮะแต่งยางกันกระสุนไปนะฮะลายยางไม่ต้องแต่งสียางไม่ต้องแต่งสีควันของเวลาเบิร์นนะฮะหน้าต่างไม่ต้องติดฟิล์มนะฮะหมดแล้วเหรออ๋อนี่ไงลืมตรงนี้ไปเราข้ามไปเมื่อกี้เราพาดเป็นคาร์บอนแล้วกันฮะ 3,000 เองจัดไปไฟยังไม่ต้องฮะป้ายทะเบียนก็เอาเป็นแบบดุดุเอาเป็นสีดำแล้วกันไปโอ้คันนี้มาแนวดุดุมากแล้วก็ลองเปลี่ยนสีอีกทีนึงฮะลองหาสีมันแบบพอจะเข้ากันบ้างเวลาแต่งเสร็จต้องมาดูสีใหม่ทุกรอบฮะเอ๊ะแต่สีดำมันก็โอเคนะสีไม่ใช่สีดำนี่สีแบบเทาๆหน่อยฮะเฮ้ยโอ้โหใช้ได้เลยทำไปเล่นไปสีเลดโอ้รถแม่งส่งแบบจรวดมากฮะก็ชอบนะแต่ถามว่ามันก็ไม่ใช่แบบชอบมากที่สุดอะคันนี้แต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นคันที่แบบอยากได้ไปฮะเอาไปลองสิครับแล้วก็เอาไปใส่ไว้ลงรถบนด้วยพอแต่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะฮะเพิ่มสปอยเลอร์แล้วก็ตรงคาร์บอนข้างหน้ามาเนาะตรงฝากระโปรงข้างหน้ารถก็แต่งอะไรไม่ได้มากฮะย้ายท่อยเสียงมาข้างล่างอุ้ยไปเร็วมากฮะต้นจัดมากโอ้โหแต่เสียงเครื่องก็ธรรมดานะแต่รถเร็วฮะผมแนะนำนะถ้าเกิดรถใช้งานจริงๆอ่ะคือแต่งแค่สปอยเลอร์ที่มันอันแบบเล็กๆก็พอเนาะเพื่อนใหญ่มันจะเกะกะฮะบางทีมันจะไปเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดเอาความสวยก็ใส่ไปเถอะเดี๋ยวจับฟิลรถกันว่ามันประมาณไหนนะฮะเกาะถนนก็ดีนะเนี่ยรู้สึกว่าทางนี่มันเป็นทางแบบเป็นลูกคลื่นนะฮะเป็นคลื่นอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่คือมันเป็นเกมนึงที่ใส่ใจเรื่องรถมากนะเรื่องการบาลานซ์เรื่องการอะไรเงี้ย
คือเหมือนเกมโมบ้าฮะแบบต้องแบบจัดบาลานซ์รถเรื่อยๆแบบพอรถใหม่เข้าก็ต้องแรงๆหน่อยอะไรเงี้ยเนาะคือเน้นขายรถใหม่อะไรเงี้ยพอแบบสักแพท2แพทก็แบบค่อยเนิร์ฟอะไรเงี้ยของใหม่มาก็ดีกว่าเสมอฮะเกม GTA เวลาแบบเอารถใหม่ลงมาก็เป็นเงี้ยดีหมดฮะอย่าง811นี่ราคาแบบถูกมากฮะไอ้คันสีเหลืองที่ผมบอกว่าแรงที่สุดอะคือคันนั้นแม่งล้านกว่าๆเองอะล้านแสนมั้งถ้าเกิดจำไม่ผิดราคาแบบราคาเต็มนะราคาแบบไม่ลดด้วยคือแบบโคตรคุ้มอะถ้าเกิดใครจะเอาไปหวดแบบทางตรงๆอย่างเงี้ยเนาะเอาไปหวดกับพวกเนี้ยไอ้คันแบบ 2-3 ล้านที่โดนตบคว่ำหมดอะจริงแต่ว่าคือถนนมันก็มีหลายสถานการณ์ฮะเรื่องเกี่ยวกับทางเนาะถ้าเกิดขี่ในเมืองเนี่ย811ยังไงก็โดนแดกฮะแน่นอนคือเอาจริงๆอ่ะ811อ่ะถ้าเกิดขี่ในเมืองแบบซอกแซกๆๆเงี้ยเอาจริงสู้คาร์สปอร์ตบางคันไม่ได้ด้วยเนาะคือคาร์สปอร์ตบางคันอย่างแบบก็ติ GTO เนาะคือเดี๋ยวเอาจะมาให้ดูทีหลังแล้วกันเนาะก็แบบคือคันนั้นแบบต้นแรงมากฮะแต่คือคุมยากนิดนึงนะฮะรถมันแบบโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะคือรถแต่ละรุ่นมันก็จะมีแบบการจัดบาลานซ์ต่างๆกันเนาะอย่างคันนี้แบบต้นหนักอะไรเงี้ยเนาะอีกคันนึงก็แบบปลายหนักอะไรเงี้ยคันไหนเร็วแบบเร็วมากๆก็จะแบบมีข้อเสียเรื่องเบรคข้อเสียเรื่องการเลี้ยวการควบคุมอะไรเงี้ยเนาะคันไหนคุมดีหน่อยก็จะแบบไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะเป็นคันที่อยากได้แต่พอซื้อแล้วรู้สึกเฉยๆนะฮะสำหรับBenefactor Clicker นะฮะแต่ว่ามันโอเคนะโอเคนะมันรถมันชอบทรงอะแต่รู้สึกคือการทำขี่มันธรรมดามากอะไม่ค่อยได้มีอะไรแบบพิเศษเท่าไหร่นะไม่ใช่รถที่แบบดีอะไรมากฮะเอาจริงนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีงบและอยากได้อยู่นะคือเห็นว่ามันเป็นรถที่แพงที่สุดใช่ไหมคือไม่แนะนำฮะแต่ถ้าเกิดใครเหลือก็ซื้อเก็บไว้ก็ได้ฮะถ้าเกิดชอบลูกทรงนะฮะก็แนะนำว่าซื้อเก็บไว้ถ้าชอบจริงๆนะและมีตังค์ด้วยเนาะโอเคใช้ได้เลยควบคุมง่ายฮะควบคุมง่ายแต่เลี้ยวแบบคือไม่ได้รถแบบเน้นเลี้ยวแบบจัดมากฮะแต่ถามว่าเลี้ยวดีไหมเลี้ยวดีนะแต่ไม่ได้เลี้ยวแบบรถสายเลี้ยวจริงๆอย่างพวกEmerus อะไรเงี้ยเนาะอย่างพวก S80RR อะไรเงี้ยถ้าเกิดรู้จักนะคือช่องผมก็จะไม่ค่อยแบบรู้จัก GTA เท่าไหร่เนาะว่าเราไม่ได้แบบมาทางสายนั้นเนาะก็เผื่อคิดว่ามีคนที่เล่นอยู่แล้วก็หลงเข้ามาดูเหมือนกันเนาะเรื่อยๆฮะคลิปนี้โหแต่ว่าโอเคนะรถไม่ค่อยแรงปลายเท่าไหร่บอกตรงคือปลายเนี่ยเฉยๆมากมีคันที่แรงปลายกว่านี้เยอะแต่ว่ามันก็แรงแหละนะฮะต้นก็ออกดีต้นเร็วหน่อยปลายช้าหน่อยควบคุมดีนะฮะเลี้ยวดีแต่ดีไม่สุดคือมันดีทุกอย่างอะแต่ว่ามันไม่สุดสักอย่างพูดงี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเต็ม5ของแต่ละอย่างไอ้คันนี้มันจะอยู่แบบระดับ4เนาะระดับ4ของแต่ละอย่างคือดีอะแต่แบบดีแบบไม่ได้ดีมากฮะดีแบบเกือบเต็มแล้วคือมันต้องเฉลี่ยกันอย่างบางคันแบบเร็วปลายมากๆก็เต็ม5เงี้ยแต่แบบเรื่องเบรกได้2ได้3อะไรเงี้ยเนาะจะลองเข้าโค้งดูฮะผมขี่รถไม่เก่งฮะต้องบอกไว้ก่อนไอ้โค้งนี้หลุดแน่นอนฮะต้องแตะมาไกลๆเลยการเล่น MotoGP นี่ก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงเนาะการแบบอ่านลายอะไรเงี้ยแต่คือของในเกมนี้มันจะมีแบบเรื่องของถนนไม่ดีบ้างนะฮะแล้วก็มีรถสวนบ้างอะไรบ้างรถแบบเลี้ยวบ้างอะไรบ้างเนาะแต่จริงๆมันเป็นเกมขับรถที่สนุกนะฮะไม่ใช่เกมขับรถดิเป็นเกมที่ขับรถแล้วสนุกนะฮะไม่คิดว่าเกม GTA มันจะแบบมีรถแบบอัปเดตเยอะมาขนาดนี้เนาะโอเคเดี๋ยวคันนี้เราก็จะเอาไปเก็บไว้ที่บ้านเนาะที่ลงรถของเราคิดตั้งนานว่าลงรถของอะไรโอ้เลี้ยวผิดซอยด้วยประเด็นหน้าตาโอเคฮะชอบหน้ามันการขับขี่ก็ไม่ได้ผิดหวังมากฮะแต่รู้สึกว่ามันเฉยๆอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นรถที่เด่นสักอย่างนะฮะถ้ารู้สึกว่ามันเด่นปลายแบบก็จะพูดว่าอุ้ยมันแรงปลายมากเลยครับอะไรเงี้ยเนาะไอ้คันนี้มันเลี้ยวดีมากๆเลยคืออันนี้มันแบบจะให้แนะนำมันด้านไหนก็คือมันแบบสมดุล นะฮะคุมง่ายเร็วประมาณนึงอะไรอย่างงี้นะฮะ
โอเคอันนี้ก็เต็มแล้วนะฮะลงรถของเราคันที่ชอบที่สุดในตอนนี้เลยก็จะเป็นอิมารัสฮะคือคันนี้มันจะขี่ยากแหละนะฮะถ้าเทียบกับMotoGP ก็จะแบบอารมณ์คล้ายๆพวก RC 213นะจะขี่ยากแล้วถ้าเกิดว่าขี่ได้นะก็คือมันจะแบบเป็นรถที่แบบโคตรโกงนะฮะอัตราเร่งดีเลี้ยวคมมากแต่แบบการควบคุมมันยากอ่ะฮะ X80 อันนี้คือ X80 เป็นรถที่เขาไม่แนะนำเงินเนาะเพราะว่ามันรถมันเร็วประมาณนึงนะฮะเร็วก็เร็วประมาณนึงแหละแต่ว่าเร็วไม่สุดนะฮะแต่ก็เร็วอยู่นะเร็วมากๆด้วยแต่เร็วไม่สุดอ่ะถ้าเกิดเทียบกับคันนี้ก็สู้ไม่ได้พวงมาลัยก็จะเร็วนะฮะรถมันข้อเสียหลักๆก็คือมันเบานะมันเลี้ยวมันโค้งแบบเร็วๆไม่ค่อยได้นะรถมันไม่เกาะถนนนะฮะคือเขาจะไม่แนะนำกันด้วยราคาของมันด้วยที่มันแบบโคตรแพงนะฮะตอนนี้คือโคตรแพงเราก็มีเนี่ยไอ้4คันเนี้ยคือแบบโคตรแพงนะฮะแต่ว่าก็โอเคนะถ้าเกิดเราซื้อมาเพราะหน้าตานะฮะหน้าตานี่คือชอบทั้งหมด4คันเลยนะที่เหลือก็จะเป็นรถที่เอามาประดับนะฮะเรียกว่าประดับเลยนะก็มันก็ดีหมดแหละเนาะไอ้คันใหญ่นี่แบบชอบมากตอนได้แรกๆคือแบบมันคันใหญ่อ่ะมันไปบั๊มกับพวกรถSUV อะไรเงี้ยมันแบบคือคันมันพอๆกันเลยเนาะคือไม่รู้ว่าเขาเขียนสเกลมาผิดหรือเปล่านะก็เลยทำให้มันแบบคันใหญ่ๆแต่ว่ารถของจริงก็คันใหญ่เนาะน่าจะตั้งใจแหละนะฮะอันนี้แบบค่อยแบบไล่ๆเก็บคาร์ซูเปอร์ไปเนาะเดี๋ยวพูดไว้ก่อนเลยก็เดี๋ยวมันจะมีคนพูดอีกนะฮะคือตอนนี้คือรถที่มันแรงที่สุดอะถ้าไม่นับไอ้รถที่มันมีแบบติดเจ็ตติดอะไรอย่างงี้เนาะก็มีคนเคยเอาไปลองนะในช่องยูทูบเบอร์ช่องนึงก็ไปลองกับไอ้ตัว 900R เนาะ 900R คือรถในเกมนี่แหละนะฮะคือเอาไปลองกับ8-1คันสีเหลืองเมื่อสักครู่นี้ก็ไอ้คันนู้นอะยาวๆคือคันนู้นมันกินฮะแต่แบบเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดขี่กันแบบในแมปของ GTA เลยนะแบบทางตรงยาวๆเลยยังไงก็ไม่ได้กินไอ้8-1เนาะเพราะว่ามันยาวไม่พอคือในแมปที่สร้างกันเองอ่ะยังไง 900R ก็กินนะแต่ว่าคือในเกมจริงมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นไงเข้าใจไหมคือต้องแบบเราต้องเอาไปแข่งกับเขาในด่านที่มันแบบทางตรงแบบเรียบๆเลยอ่ะนะฮะทางตรงแบบยาวๆเลยถ้าเกิดมีโค้งหรือต้องยกหน่อยเงี้ยแล้วแบบ 900R พอเหยียบอีกทีนึงแล้วมันก็สู้เขาไม่ได้เนาะโอเคอันนี้ก็เป็นอีกโรงรถนึงนะก็ยังไม่ได้จัดแจงอะไรแต่ว่าโดยส่วนรวมแล้วก็เก็บที่มันเป็นคาร์ดแบบซูเปอร์ไว้นะฮะตั้งใจจะให้มันเหมือนกับลงรถอีกลงรถนึงแหละเนาะโอเคนี่ก็เป็นเทมเพสต้าอีกคันหนึ่งนะที่ราคาคันละ1.3 ล้านแต่ว่าเราซื้อตอนที่มันราคาประมาณประมาณ 700,000-800,000 นะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะฮะคันที่เราจะแต่งในไม่ใช่แต่งในตึกสวยเหมือนกันฮะคันนี้อีกคันนึงน่าจะมาถึงแล้วหน้าบ้านผมเจ๊ไปดูกันอยู่ข้างบนแน่เลยอ่ะข้างล่างไม่เห็นเลยจริงด้วยคันนี้ก็เดี๋ยวจะขับเฉยๆแล้วกันนะจะไม่แต่งเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนี่นีโอเรามาอยู่นี่เองโอ้โหหาตั้งนานบางทีผมซื้อรถด้วยผมก็ลืมนะว่าเก็บไว้ไหนบ้างนะฮะคือลงมาที่ CO เนี่ยผมจะตั้งใจเอาไปเก็บคลาสสปอร์ตนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวรถไม่ดูเลยผมก็จะตั้งใจเอาไปเก็บคลาสสปอร์ตส่วนคลาสซูเปอร์เนี่ยก็จะเอาไปเก็บไว้บ้านข้างบนเมื่อกี้ฮะก็จะแบ่งหมวดหมู่กันชัดเจนเลยจริงๆคลาสสปอร์ตนี่ขี่ในเมืองดีนะเอาจริงอะถ้าเกิดแบบไม่เน้นยาวมากคือมันก็จะดีเสียงได้อยู่นะคันนี้เสียงพออยู่นะครับคือแบบมันเหมือนรถพักกันไหนผมจำชื่อรุ่นไม่ได้ฮะแต่ว่ามันแบบเหมือนมากเลยนะรู้สึกว่าไฟท้ายจะเป็น3ดวงนะแต่ว่าในเกมมันมา2ดวงอะคือมันทำให้เหมือนมากไม่ได้ฮะเดี๋ยวโดนฟ้องสวยนะแต่ถือว่ามันแต่งอะไรได้ไม่ค่อยเยอะก็ของแต่งก็จะพอๆคันเมื่อกี้เพิ่มสปอยเลอร์เพิ่มแบบสเกิร์ตอะไรได้หน่อยนึงเนาะแล้วก็เปลี่ยนสีเอาคือแบบบทแบบของแต่งจะมาเยอะก็คือเยอะเลยอ่ะแบบบางคันอย่างเงี้ยฮะอย่างรถเบนนี่นี่แบบของแต่งเยอะมากฮะแต่ราคาก็ต้องยอมแหละราคามันแพงแล้วแหละนะฮะโอเคครับเดี๋ยวคันหน้าเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมาแต่งรถคันนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็จะซื้อรถเพิ่มด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็มาเล่นให้ดูนะฮะสำหรับการแต่งรถ
ป็นเฟกเตอร์ไคลเกอร์หรือว่ารถที่มันราคาแพงที่สุดในเกม GTA Online ที่อยู่ในคลาสซูเปอร์คาร์นะฮะจะไม่นับไอ้พวกรถที่มันเป็นพวกรถบินได้รถอะไรเงี้ยเนาะไอ้พวกนั้นก็ซื้อไปแล้วแหละนะเดี๋ยวค่อยเอามาให้ดูทีหลังเนาะอันนี้ก็คือแบบซูเปอร์คาร์คือแบบขยะฮะรถขยะพูดง่ายคือรถขยะคือแบบขี่ได้อย่างเดียวเนาะแบบทำอะไรไม่ได้นะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเพราะตอนนี้แบบงอมมากแล้วพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับไปแล้ว